รู้จักบิ๊กบูพลเรือโทประชาชาติสิริสวัสดิ์หัวหมู่ทะลวงฟันแห่งกองทัพเรือกับปมร้อนเรือดำน้ำศิระโดนอีกคดีเต้แจ้งความหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหาย100 ล้านแต่แค่นี้คงจิบจิบสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวพลข่าวประจำวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับบิ๊กบูหรือพลเรือโทประชาชาติสิริสวัสดิ์รองเสนาธิการทหารเรือสายงานกิจการพลเรือนและโฆษกกองทัพเรือผู้ที่พาประเด็นร้อนรับหน้าที่ชี้แจงทำความเข้าใจถึงความจำเป็นในการจัดซื้อเรือดำน้ำที่หากได้ฟังจากข้อเท็จจริงที่อธิบายและลีลาวาทะที่ตอบโต้นักการเมืองอย่างยุทธพงษ์จรัสเสถียรส.ส.พรรคเพื่อไทยอย่างถึงพริกถึงขิงก็ต้องบอกว่าบิ๊กบูได้กลายเป็นบุคคลที่ถูกพูดถึงในสังคมโซเชียลมากที่สุดในโมงยามนี้ไปแล้วก่อนจะไปรู้จักบิ๊กบูเป็นใครอย่างที่บอกไว้ว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะคิดอย่างไรถูกใจหรือไม่ถูกใจนานาจิตตังแต่ในกรณีที่การจัดซื้อเรือดำน้ำครั้งนี้ถูกตั้งเป็นประเด็นขึ้นมาโดยนักการเมืองโฆษกกองทัพเรือยืนยันว่าที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยให้ข่าวที่ผิดข่าวเท็จทำให้ประชาชนเข้าใจว่ากองทัพเรือใช้เงินงบประมาณปี64มากถึง 22,500 ล้านบาทซึ่งความเป็นจริงเป็นการจัดซื้อแบบผ่อนชำระด้วยงบประมาณผูกพันตามวงรอบปีงบประมาณระยะเวลายาว7 ปีเฉลี่ยปีละ 3,000 ล้านเศษส่วนที่ระบุว่าเป็นสัญญา G2G เก๊ก็เป็นการทำให้ข่าวแบบเห็นแก่ตัวเอาแต่เรื่องการเมืองเป็นหลักเอาประโยชน์ทางการเมืองอย่างเห็นแก่ตัวที่สุดพร้อมกับยิงหมัดตรงสวนกลับว่าเรือดำน้ำเป็นการเซ็นสัญญา G2G ของจริงไม่ใช่แบบจำนำข้าวแต่ถ้าเพื่อไทยทำ G2G ไม่เป็นให้มาฟังที่กองทัพเรือบิ๊กบูยังทิ้งท้ายด้วยวาทะเจ็บๆว่าถ้านักการเมืองหมดมุกแล้วก็หามุกอื่นเถอะอย่าสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กองทัพเรือเลยอย่าให้สังคมตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองในวิถีเก่าๆและสกปรกแบบนี้อีกเลยอย่าดึงประชาชนมาเกลียดชังกองทัพเรือและกองทัพเรือไม่ใช่จำเลยจึงวิงวอนว่าให้ทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์เพื่อเห็นแก่ความสุขสงบของประเทศเป็นหลักด้วยนี่คือคำแถลงแต่ที่พีคในพีคก็คือหนึ่งในช่วงของการแถลงนั้นบิ๊กบูหยิบเอาโพลของเนชั่นที่เป็นสื่อที่กำลังมีประเด็นกับสาวชาวโซเชียลมาอ้างอิงก็เลยกลายเป็นจุดที่มีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางบิ๊กบูพลเรือโทประชาชาติสิริสวัสดิ์เป็นนายทหารจบเตรียมทหารรุ่นที่21ที่มีอายุราชการถึงปี2565ว่ากันว่าเป็นน้องรักที่บิ๊กลือพลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือให้ความไว้วางใจมากจึงให้เป็นผู้อำนวยการจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือซึ่งได้ทำผลงานการจัดหายุทธปกรณ์หลักๆของกองทัพเรือทุกโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและราบรื่นไม่มีปัญหาใดๆเพราะความรอบรู้ทั้งทางด้านยุทธศาสตร์ยุทธการการส่งกำลังบำรุงความรู้เท่าทันทางด้านกฎหมายพรบจัดซื้อจัดจ้างอีกทั้งการเป็นอดีตผู้ช่วยทูตทหารฝรั่งเศสซึ่งความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศจัดได้ว่าไม่เป็นสองรองใครในกองทัพงานนี้เมื่อการเมืองเปิดประเด็นขึ้นมาก็ย่อมเป็นธรรมดาที่กองทัพเรือจะต้องมีการโต้ตอบแต่คำตอบสุดท้ายจะอยู่ที่ประชาชนแต่ละคนจะชั่งน้ำหนักและคิดเห็นกันอย่างไรตรงนี้สำคัญที่สุดดราม่ากรณีส.ส.เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพรรคไทยศิวิไลกับส.ส.ศิระเจนจาคะแห่งพรรคพลังประชารัฐเริ่มมาจากเต้เห็นว่าการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาทำท่าจะบานปลายหากรัฐบาลใช้อำนาจเข้าปราบปรามก็จะทำให้เกิดเลือดตกยางออกจึงเสนอว่าถ้าลุงตู่ไม่สามารถคลี่คลายปัญหาได้ภายใน1 เดือนก็ควรจะลาออกศิระก็ออกมาสวนทันควันว่าขีดเส้นให้ลุงตู่ลาออกอย่างนี้ไม่รู้จักตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาตัวเองซะบ้างนี่สงสัยเงินจะหมดถ้าเงินหมดก็บอกมาจะช่วยให้ทำเอาเต้หัวร้อนโพ
พสต์ผ่านโซเชียลบอกว่าเจอที่ไหนจะเอาให้ฟันร่วงหมดปากเพราะถือว่าคนอย่างเต้ฆ่าได้ยามไม่ได้รุ่งขึ้นอีกวันศิระก็เข้าแจ้งความสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อให้ดำเนินคดีกับเต้ฐานข่มขู่คุกคามทั้งยังเรียกร้องให้ชวนหลีกภัยประธานสภาเอาผิดด้านจริยธรรมเพราะเป็นส.ส.แต่มีพฤติกรรมนักเลงพร้อมชี้แจงเรื่องเงินหมดเพราะเห็นว่าเต้เอาเงินเดือนไปบริจาคช่วยผู้เดือดร้อนจากโควิดจนหมดเลยกลัวจะไม่มีเงินใช้ไม่ได้มีเจตนาเป็นอื่นจากนั้นทั้งคู่ก็มาปะหน้ากันที่สภามีการต่อว่ากันศิระเดินวนเวียนเหมือนจะบอกว่าเอาสิไหนว่าจะเอาให้ฟันร่วงหมดปากขณะที่เต้ก็เดินตามประกบนับ1ถึง100ถ้าย้ำว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนย้ำอยู่นั่นแหละว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนทำเอาผู้เห็นเหตุการณ์ตลอดจนนักข่าวที่เกาะติดอยู่ด้วยความระทึกแต่ไม่ถึงกับลงไม้ลงมือกันงานนี้ออกมาเป็นคลิปแชร์กันในโลกโซเชียลคนพูดถึงกันทั้งบ้านทั้งเมืองล่าสุดครับเต้มอบหมายให้ทนายความไปดำเนินคดีอาญากับศิระในข้อหาหมิ่นประมาทที่ศาลอาญารัชดาพิเศษพร้อมเรียกค่าเสียหายอย่างต่อเนื่องเรียกค่าเสียหายในเรื่องของชื่อเสียงเป็นเงิน100ล้านบาทจากเหตุการณ์ที่ทำให้ว่าจะมีการใช้กำลังตัดสินก็เปลี่ยนมาใช้กฎหมายตัดสินแทนพร้อมกันนี้เต้ก็โชว์พระเอกประกาศผ่านโซเชียลมอบเงินเดือนส.ส.และเงินประจำตำแหน่งจากเดิมที่มอบช่วยเหลือสถานการณ์โควิดซึ่งขณะนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายไปมากแล้วแต่มีประชาชนจำนวนมากที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมจึงขอโยกเงินไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน3เดือนคือเงินเดือนส.ส.และเงินประจำตำแหน่งงวดตั้งแต่สิงหาคม2563จนถึง31ตุลาคม2563เหมือนเป็นการบอกผ่านไปถึงศิระนะครับว่ามีเงินหรือไม่มีเงินไม่สำคัญแต่ถ้าประชาชนเดือดร้อนส.ส.เต้ที่คนมองว่าดิบเถื่อนก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยสังคมต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปหลายแง่มุมและก็ต้องรอดูนะครับว่าชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาจะจัดการอย่างไรเรื่องนี้คุณชวนได้ชี้แจงว่ามีการเรียกทั้งสองคนมาพูดคุยถึงปัญหาความขัดแย้งเพื่อทำความเข้าใจกันเพราะยังต้องทำงานต่อในสภาแต่ปรากฏว่าทั้งคู่ยังปฏิเสธที่จะเข้ามาพบมาปรับความเข้าใจซึ่งประธานชวนก็เห็นว่าตอนนี้อารมณ์ของแต่ละคนยังคงคุกรุ่นต้องปล่อยเวลาให้ทั้งคู่ใจเย็นลงก่อนและค่อยเชิญมาพูดคุยอีกครั้งส่วนเรื่องที่มีการโพสต์เฟซบุ๊กโต้ตอบกันไปมานั้นถือเป็นเรื่องนอกสภาไม่สามารถห้ามกันได้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าศึกศักดิ์ศรีระหว่าง2ส.ส.ผู้ทรงเกียรตินี้จะลงเอยอย่างไรแต่พูดถึงคดีเรื่องนี้สำหรับศิระถือว่าเป็นเรื่องสิวๆเพราะเจอมาเยอะหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วใช่ไหมครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com หรือผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับนอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับและก็ถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีถึงพอดแคสต์โดยตรงนะครับเสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ